คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้แพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทครับผมกับเกมบูอาร์คไคด์นะครับผมนะคราวนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมทัวร์โรงเรียนนะครับผมนะก็คราวนี้เป็นคิวของมิลเลนเนียนกันบ้างนะครับมาดูกันนะครับมิลเลนเนียนครับผมนะระดับความยากครับผมนะระดับ C ครับก็จะเจอใครบ้างครับผมนะก็จะเจอแก๊งชมรมเกมเมอร์นะครับนะชมรมพัฒนาเกมครับโดยคราวนี้ครับผมนะจะมีหัวหอกครับผมก็คือตัวของยุสึนะครับผมแล้วก็อาริสครับผมตามมานะครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันตัวของมิโตริโมโมอิครับผมแล้วก็มาในส่วนของโคโทรินะครับต่อมาครับผมนะสเปเชียลครับผมก็จะมีตัวของฮิบิกิครับผมแล้วก็มีตัวของอุทาฮะและก็คารินนะครับต้องบอกว่าลักษณะการโจมตีของมิลเลนเนียมครับผมค่อนข้างจะเป็นการบุกหนักเอาเลยนะครับผมนะโดยมีหลักๆครับก็คือมีตัวของมิโตริกับโมอินะซึ่งแน่นอนว่า2ตัวละครนี้จะเป็นการยิงกระจายนะครับและก็ตัวของอาริสนะครับผมนะถ้าเกิดเราเผลอไปพับนึงครับผมนะอาริสเนี่ยจะคอยทำดาเมจตีแรงๆเลยครับและพอที่ไปสักพักหนึ่งโคโทริก็ทำการสร้างบาเรียนะครับทำให้ตัวละครนะครับมีการได้รับในส่วนของโล่ทำให้เราสามารถจะเสียเวลาในการเก็บมากขึ้นรวมถึงยุสึครับผมที่จะคอยเคลียร์แนวหลังเรานะครับผมนะเพราะว่ายุสึเนี่ยเขาจะโจมตีตัวละครที่มีแอคแท็กมากที่สุดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีแอคแท็กมากที่สุดเนี่ยแน่นอนว่ายุสึก็จะทำการเล็งตัวนั้นนะครับบวกกับฮิบิกิครับผมนะฮิบิกิเอ้ยคาริดเอ้ยที่คอยสอยมาครับแล้วก็เช่นเดียวกันอุทาฮะจะมีการเรียกดัมมี่ครับผมออกมาคอยโจมตีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการรับมือตัวของบิลเลียนครับแนะนำก็คืออย่างแรกเลยนะเราต้องเคลียร์ตัวละครที่ง่ายที่สุดก็คืออยากจะแนะนำในส่วนของตัวของมิโตริกับโมโมอิก่อนนะเพราะว่าตัวละคร2ตัวนี้จะเป็นการตีกระจายถ้าเกิดเราไม่ทำการรีบเคลียร์2ตัวนี้ก่อนเนี่ยเราอาจจะตีแตกได้นะและเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับผมก็คือตัวของโคโทรินะหลังจากเคลียร์มิโตริกับโมโมอิไปแล้วครับผมนะเป้าหมายถัดไปของเราก็คือตัวของโคโทริเพราะโคโทริเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยสร้างเกราะนะครับให้กับตัวของปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบเคลียร์โคโทริถัดไปก็จะลำบากนะส่วนอาริสนะครับผมหลังจากเคลียร์โคโทริเสร็จปุ๊บเป้าหมายถัดไปก็คืออาริสนะครับเพราะว่าอาริสเนี่ยก็คือพอทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยเขาจะมีการยิงดาบสายฟ้านะครับผมดาบแห่งแสงละกันนะครับนะยิงออกมาเรื่อยๆครับผมและดาเมจนี่ถือว่าแรงมากๆนะคือให้ตัวอาริสเนี่ยยิงเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับสุดท้ายก็คือตัวยุสึนะก็เก็บเป็นตัวสุดท้ายนะตัวละครที่ใช้ครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของปืนสีแดงกับสีฟ้าดังนั้นตัวหลักๆแล้วผมที่จะใช้กันก็รีตัวของอสุสะปกตินะอสุสะปกตินี่ก็คือจะมีหน้าที่ในส่วนของการเคลียร์มิโตริโมโมอินะและก็โคโทรินะครับส่วนตัวสีฟ้าครับผมนิยมใช้ก็คือตัวของฮารุนะนะครับฮารุนะกับตัวของอสุสะฟ้านะก็คือจะมาคอยเชียร์นะครับผมนะตรงนี้ไว้ครับโอเคแน่นอนว่าใครมีฮิบิกิครับผมก็จะดีมากนะเพราะว่าจะสามารถเคลียร์มิโตริโมอิและก็โคโทรินได้พร้อมกันนะถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคเลยครับโอเคทีนี้เรามาดูกันครับผมว่าวิธีแพทเทิร์นครับผมในการผ่านมิลเลนเนียนครับผมทำยังไงนะครับมาดูกันดีกว่าเคลียร์ไปเลยครับผมนะจะไม่เสียเวลาไงถ้าขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเคลียร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็เอากล่องโยนขึ้นไปนะครับโอเคสวยครับอย่านะมึงโอ้ยเกือบこれでもう大丈夫なはず。寝て起きたら
นนอนทนไว้ทนไว้ทนไว้โอเคจ่ายเป็นแฟนเคลียร์มึงก็เรียกมาบ่อยจังเว้ยอีกนิดนึงเรียบร้อยโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบแม่งกระบุกกระบะทีชิบหายโอ้ยไอ้นู่นยิงไอ้นี่ยิงแคบไม่ทัน